ันที่1สิงหาคม2561นายกิติสุรคำแหงรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัมมนาส่งเสริมการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและปัญหาการใช้กฎหมายอิสลามเพื่อการคุ้มครองสิทธิผู้หญิงและเด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีผู้แทนกรมการปกครองรองอธิบดีอัยการภาค9ผู้แทนกรมกิจการเด็กและเยาวชนผู้แทนจุฬาราชมนตรีผู้แทนกรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด5จังหวัดชายแดนภาคใต้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า80คนเข้าร่วมณโรงแรมเดอะฟอรัมเมรีสอร์ทจังหวัดสงขลาความแตกต่างระหว่างพี่น้องมุสลิมด้วยกันในประเทศไทยในพื้นที่4จังหวัดกับในพื้นที่อีก70กว่าจังหวัดก็มีความแตกต่างอันนี้เป็นเรื่องของกฎหมายที่จะต้องมีการทบทวนต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้มันสอดคล้องกับบริบทของสังคมส่วนเรื่องที่3ก็คือว่าสิ่งที่เรากำลังพูดคุยกันวันนี้เนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนำไปสู่การพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งดีกว่านั้นคิดว่าเราละเลยไม่ได้ที่จะพูดจะต้องคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนตั้งแต่ระดับเด็กเยาวชนสตรีครอบครัวและสังคมโดยเฉพาะสังคมมุสลิมที่ต้องยกระดับคุณภาพชีวิตยกระดับคุณค่าของพี่น้องมุสลิมให้เห็นว่าสังคมมุสลิมเป็นสังคมที่มีความสุขและสงบจริงๆภายใต้คำว่าอยู่ดีและกินดีเพราะฉะนั้นในเรื่องของคุณภาพชีวิตในเรื่องของการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในเรื่องของโอกาสในการเข้าถึงการมีงานทำการมีรายได้แล้วก็การพัฒนาตัวเองก็เป็นเรื่องที่เราละเลยไม่ได้เพราะฉะนั้น3เรื่องคือหลักศาสนาเราก็ไม่ละทิ้งไม่ละเว้นเพราะว่าเป็นกฎหมายของพระเจ้าเป็นกฎหมายของเราในขณะเดียวกันกฎหมายที่เป็นกฎหมายของสังคมที่เป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะออกกฎเกณฑ์กติกาที่เราเรียกกฎหมายเนี่ยมาใช้เนี่ยก็ต้องอาจจะต้องมีการทบทวนและปรับปรุงให้สอดคล้องกับสังคมและยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปสำหรับกิจกรรมสัมมนาส่งเสริมการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและปัญหาการใช้กฎหมายอิสลามเพื่อการคุ้มครองสิทธิผู้หญิงและเด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จัดโดยสำนักบริหารงานยุติธรรมสอบต.ระหว่างวันที่1ถึง2สิงหาคม2561เพื่อส่งเสริมการทำงานขององค์กรที่ทำงานด้านสตรีและการบูรณาการทำงานของหน่วยงานราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิและการช่วยเหลือกฎหมายอาจนำไปสู่การแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่โดยสอบต.ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวและอยากให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นตลอดจนหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับพื้นที่และการเสนอพัฒนากลไกขององค์กรศาสนาต่อไป